ั้งสุดท้ายที่ผมรีวิวรองเท้าวิ่งยี่ห้อนี้ก็เป็นเวลากว่า4ปีแล้วนะครับการกลับมาครั้งนี้จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันครับจะคนไทยใส่แพนหรือใส่แพนแสนเพลินก็แล้วแต่เธอเถอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายเปปซี่ซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปอันบ็อกซ์แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับกับรองเท้าวิ่งแบรนด์ไทยที่เก่าแก่ที่สุดนะต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งแบรนด์กีฬาที่เก่าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้ได้ไหมแพนนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผมรีวิวรองเท้าแพนเนี่ยรองเท้าวิ่งแพนนะครับก็4ปีแล้วมั้ง4-5ปีแล้วอ่ะก็คือแพน Predator Ace นะครับที่เป็น Limited Edition ของ Bangkok กรุงเทพมาราธอนนะครับเป็นกรุงเทพมาราธอน2019ด้วยนะเนี่ยเคยทำไว้นานมากแล้วนะครับแล้วก็ทางแบรนด์ก็เหมือนเงียบหายไปนะหายไปกับโควิดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจนก็เริ่มมีข่าวนะครับเริ่มมีข่าวแบบมีภาพหลุดอะไรออกมาบ้างนะก่อนหน้านี้จนล่าสุดเมื่อสักช่วงปลายปีที่แล้วเนาะประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาประมาณช่วงปลายปีแหละผมก็เริ่มเห็นทางอินฟลูเอนเซอร์ช่องต่างๆนะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะเป็นซูเปอร์ชูสนะครับอีกรุ่นนึงของรองเท้าแบรนด์ไทยเลยนั่นก็คือแพน X Speed Carbon นะครับที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวผมจะพาไปแกะกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยมาเท่นะฮะมาเท่เลยเมื่อก่อนแพนเนี่ยจะมาแบบเพลนๆหน่อยเนาะแพน Predator ก็จะมาเป็นเพลนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบเพลนๆเหมือนกันแต่อันนี้ปรับปรุงมาในรุ่น X Speed นะทางแพนเอ้ยทางแพนทางแบรนด์ก็ได้ปรับปรุงตัวรูปแบบกล่องมาเท่เลยนะผมว่าเท่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดธรรมดาด้วยนะเปิดแบบอย่างนี้เปิดแบบมีสไตล์นิดหนึ่งนะครับอ้อลืมให้ดูตรงนี้ Masterpiece เดี๋ยวจะขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเปิดกล่องแบบนี้ผมชอบนะเท่ดีมีเปิดรายละเอียดตรงนี้ออกมาด้วยเป็นเหมือนเกี่ยวกับตัวส่วนประกอบของรองเท้าคู่นี้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนิ่งๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็จะระบุว่าเป็นผ้าเมชนะครับมีโฟมมิดโซคาร์บอนไฟเบอร์เพลทนะครับก็คือแผ่นคาร์บอนนั่นเองนะครับแล้วก็เอาโซต่างๆนี่เปิดมามีถุงผ้าด้วยรุ่นท็อปไหมล่ะจ๊ะมีถุงผ้าให้ด้วยแกะเลยได้ไหมอยากแกะดูถุงผ้าก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับเหมือนสีกล่องแหละผมขอแกะดูแกะเลยแล้วกันสดๆเป็นถุงผ้านี่รักแซกลักษณะนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์แพน X Speed Carbon นะครับสีขาวแดงกล่องมาในโทนสีขาวแดงนะกล่องมาในโทนสีขาวแดงสวยนะผมว่าแต่รองเท้าล่ะว้าวนี่มาแล้วเฮ้ยแม้แต่กระดาษห่ออยากให้ดูจังเลยมันไม่ใช่กระดาษปกตินะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นใยๆอ่ะใช้วัสดุดีนะทางแบรนด์ไม่ได้ให้เป็นกระดาษกะโหลกกะลานะเป็นอย่างนี้หยิบออกมาเลยดีกว่าครับออกมาแล้วสองข้างเลยได้ไหมเผื่อก็หายหน้าหายตากันไปนานเนอะอย่างที่ผมบอกจริงๆอนาคตจะมีสีนี้ไหมแบรนด์ขาวแดงผมว่าเท่นะแต่ไม่เป็นไรสีเปิดตัวแล้วกันนะครับและนี่ก็คือแพน X Speed Carbon นั่นเองนะครับผมได้โพสต์ไว้ในเพจแล้วล่ะว่าเพิ่งได้สัมผัสตัวเป็นๆครั้งแรกก็คือตอนนั้นเลยนะครับไม่เคยเห็นตามช็อปตามอะไรนะผมยังไม่เคยเห็นเลยดูแต่รีวิวของพี่ๆท่านอื่นบ้างเท่านั้นเองนะครับพูดถึงเรื่องสเปคไปเลยแล้วกันนะสำหรับ upper นะครับก็จะเป็นตะข่ายเป็นเมชนะครับก็คือจะเป็นตะข่ายแบบรูกว้างมากๆเลย2ชั้นนะตะข่ายรูกว้างๆผมว่าน่าจะมีทางแบรนด์เขียนไว้ว่า 3-5 มิลอะ3คูณ5มิลคือกว้างมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ซูมให้ดูใกล้ๆเนาะแล้วก็จะแทรกชั้นข้างในนะครับด้วยเป็นเส้นตะข่ายเหมือนกันคือถ้าใครยังไม่เคยเห็นตัว X Speed Carbon นะครับแล้วเคยสัมผัสกับ Endorphin Pro 3ก็แบบนั้นแหละนะวัสดุดีขึ้นที่ผมบอกไว้ว่า
โพสต์ไว้อีกอย่างนึงนะครับว่าให้คุณลืมภาพของแพนพรีเดเตอร์ไปให้หมดนะเพราะว่าปรับปรุงจริงๆแพนพรีเดเตอร์เมื่อก่อนคือเป็นรองเท้าที่แบบเพลนๆนะครับหาซื้อง่ายๆราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ทนใช้นานๆสีเยอะๆจะซื้อกี่สีกี่คู่ตามใจชอบก็ได้แต่ตัวนี้เปลี่ยนไปครับวัสดุดูเรียกได้ว่าดูมีคุณภาพสูงขึ้นแบบชัดเจนนะใช้วัสดุที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไล่มาด้านหน้านะครับบริเวณโทกาดนะครับก็จะขึ้นมาเป็นโครงแข็งๆเลยนะเป็นโครงแข็งๆป้องกันนิ้วเท้าเรานั่นเองนะครับด้านข้างก็เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของแพนนะ2ขีดนี้2ขีดนี้แพนทุกรุ่นต้องมี2ขีดนี้นะครับก็อาจจะยกเว้นสตั๊ดล่าสุดของสตั๊ด T5 นะครับของน้องอุ้มธีราธรนะครับที่แบบไม่ได้มีเส้นอย่างนี้เนาะเป็นสตาร์ทไลน์พิเศษนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลายข้างๆนะครับสวยเลยแล้วก็ด้านส้นตรงท้ายนะครับก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์แพน Xspeed Carbon ชื่อรุ่นเลยตรงนี้นะครับตัวเชือกจะเป็นแบบเป็นจะพูดว่าเป็นธรรมดาได้ไหมเป็นผ้าคอตตอนนะครับเป็นเชือกแบบคอตตอนทั่วๆไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดูมีพิเศษอะไรเป็นเชือกธรรมดาซึ่งผมว่าดีนะเชือกแบบเนี้ยเชือกเหมือนเชือกรองเท้านักเรียนนะเชือกฟิลนั้นผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะซึ่งข้อดีมันคืออะไรรู้ป่ะครับข้อดีแบบเนี้ยมันมัดแน่นชัวบางรองเท้าวิ่งในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้เป็นไนลอนหรือว่าวัสดุพิเศษที่อาจจะทำให้มันดูแบบดูแพงหรือว่าลดน้ำหนักรองเท้าครับให้มันเบาลงแต่บางทีเชือกแบบนั้นนะเชือกไนลอนหรือว่าเชือกอะไรที่มันแบบลื่นๆเนี่ยมันมีโอกาสคลายได้นะครับแต่ว่าเชือกของแพน Xspeed Carbon เนี่ยมันจะเป็นเชือกแบบคอตตอนนึกไม่ออกก็นึกถึงเชือกรองเท้านักเรียนนะครับวัสดุเชือกมันอาจจะดูธรรมดานะแต่ผมอะส่วนตัวผมกับชอบเชือกอย่างนี้นะมัดแน่นมัดแบบดึงโบดีๆนะผมว่าแกะยากอะเอาจริงแกะยากเลยนะครับไล่ขึ้นมาที่ลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางนะครับเป็นแบบบางแล้วก็เหมือนบริเวณตรงเนี้ยโซนด้านนอกอะครับบริเวณหลังเท้าก็จะเป็นพลาสติกอะเป็นรีดให้มันขึ้นเป็นทรงนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุคล้ายๆหนังกลับนะครับคล้ายๆหนังกลับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าก็จะถูกยึดติดกับตัวพื้นด้วยนะยึดติดกับตัวพื้นด้วยเพราะนั้นก็ไม่มีอาการส้นเคลื่อนส้นเลื่อนแน่นอนนะครับมีรูล็อกเชือกด้วยนะตรงลิ้นสัญลักษณ์แพนนั่นเองนะครับโทนสีอันนี้มาในสีขาวแหละเพลงคือสีขาวแล้วก็สลับกับส้มเขียวไล่กันสำหรับผมส่วนตัวนะมันเหมือนแบบว่าค่อนข้างคอนทราสต์นะครับหมายถึงว่าส้มเขียวอ่ะมันคือมันตัดกันเลยอ่ะแต่ว่าภาพรวมในมุมส่วนตัวของผมนะครับในมุมส่วนตัวของผมคิดว่ามันสวยเว้ยนี่อยากรอลุ้นสีใหม่ๆเลยอ่ะว่าจะไล่ชุดสียังไงนะจะมามีแบบอย่างนี้ไหมอ่ะชอบนะถ้าแบรนด์แวบมาดูคลิปนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะครับขาวๆแดงๆผมว่าเท่นะแต่สีเนี้ยค่อนข้างแปลกในการตัดสีแต่ผมว่ามันลงตัวดีนะไม่ได้ลงตัวมันออกมาปุ๊บเอามาจับรวมกันปุ๊บมันสวยดีเหมือนกันอ่ะว่ากันไปแล้วแต่คนชอบนะครับก็ไล่ลงบริเวณที่ฮิลเคาน์เตอร์ก็จะขึ้นเป็นโครงแข็งเลยนะครับเป็นโครงแข็งๆเลยแล้วก็ขึ้นมาสูงนะครับขึ้นมาสูงตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายด้วยนะครับบูเป็นฟองน้ำระดับหนึ่งนะครับวัสดุก็จะแบบนิ่มๆหน่อยเป็นผ้านะครับไม่ได้แบบเป็นอะไรลื่นๆเป็นผ้าล็อกๆนิ่มๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นเป็นตัวหนอนหรือว่าฟองน้ำนูนๆขนาดนั้นนะครับจะเป็นการล็อกเท้าแบบเดิมๆนั่นเองเดี๋ยวไปลองใส่ดูแล้วจะบอกอีกทีว่าล็อกกระชับข้อเท้าดีหรือเปล่านะครับคู่นี้เป็นไซส์9 US 27เซนอันนี้บอกก่อนเลยว่าทางแบรนด์นะตอนนี้ไม่มีไซส์ครึ่งนะครับก็คือ7 US 8 US 9 US 10 US 11 US เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องถ้ามีโอกาสก็ไปลองก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนในคลิปนี้นะครับวัดอินโซกันให้ดูนิดนึงอินโซความยาว27เซนตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองสวมใส่ดูว่าเรื่องไซส์จะเป็นยังไงอินโซก็อาจจะดูบางๆไม่ได้นุ่มมากนะครับอินโซวัสดุดูแบบอาจจะถ้าพูดตรงๆก็ดูธรรมดานิดนึงนะธรรมดานิดนึงหน้าสัมผัสอะไรตรงเนี้ยนิดนึงเหมือนกันพวกบริเวณฮิลเคาน์เตอร์วัสดุอาจจะทั่วๆไปหน่อยแต่อัปเปอร์ดีนะครับโฟมรับชมในช่วงต่อไปได้เลยครับ
มาถึงพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับสำหรับพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยทางแบรนด์ระบุในเว็บผมจำไม่ได้นะว่าเป็นอะไรแต่ก็คือเป็นโฟมพีบ้านั่นแหละครับเป็นโฟมพีบ้าที่ขึ้นอัดเขาเรียกว่าอะไรขึ้นรูปอัดโฟมให้แบบมีความหนาแน่นแล้วก็นุ่มนะครับโดยเป็น2ชั้นนะ2ชั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับแทรกอยู่ตรงกลางเป็นคาร์บอนเพลทแบบที่เป็นเหมือนซ่อมอย่างนี้นะนี่อย่างนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งบริเวณปลายเท้าอะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูนะครับมันจะทำให้ตัวแผ่นนะครับมีการงอตัวได้ง่ายกว่าที่เป็นแผ่นทึบๆเต็มๆนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเจาะรูให้เห็นแผ่นคาร์บอนนะครับตรงปลายก็เห็นเหมือนกันนะมี2รูเล็กๆตัวโฟมเนี่ยผมก็บอกก่อนเลยว่าแวบแรกที่สัมผัสนะครับหรือว่าดูเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเหมือนตัวซอคอนี่เลยนะครับก็คือเหมือนในตัว Power Run PB นะครับ Power Run PB นะที่อยู่ใน Endorphin Pro 3 Endorphin Speed 3 feeling แบบนั้นเลยเผื่อท่านใดที่นึกไม่ออกนะครับการกดลงไปเนี่ยก็มีความนุ่มแล้วก็คืนตัวแบบเร็วมากนะครับคืนตัวได้แบบทันทีไม่ได้นุ่มยวบเลยอันนี้ใช้มือกดก่อนนะเดี๋ยวไปลองสวมใส่อีกทีนึงแล้วก็ลวดลายนะครับก็จะขึ้นเป็นบางๆไล่ด้านข้างนะครับจะสวนทางกันเนาะเป็นบางๆคือลักษณะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเส้นเพื่อกดให้ไปข้างหน้าครับนึกออกไหมช่วงด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายเนี่ย ช่วงโฟมที่ส้นนะครับก็จะเป็นเส้นตรงตรงเหมือนเป็นการช่วยรองรับการกระแทกนั่นเองยืดหยุ่นการกระแทกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของแบรนด์ที่ผมว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับสแต็กไฮคู่นี้นะครับด้านส้นเท้าจะมีความสูง40มิลลิเมตรปลายเท้า32มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะเป็นดรอป8นะครับแล้วก็ตรงกฎนะครับถูกกฎของ World Athletic นะครับใส่คู่นี้ขึ้นโพเดียมได้รับถ้วยได้รับรางวัลแน่นอนนะครับคู่นี้ไซส์9 US 27เซนน้ำหนักเดี๋ยวผมลองชั่งดูนิดนึงนะถือก็ไม่ได้รู้สึกแบบหนักมากนะผมเอาอ้างอิงจากตัวเครื่องชั่งสัญจรของผมเป็นหลักแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งครับคู่นี้9 US 27เซนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่232กรัมครับ9 US 27เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่232กรัมเรามาเล่นๆกันดีกว่าลองชั่งอีกข้างหนึ่งดูไหมอีกข้างหนึ่งโอ้สักครู่นะครับลองชั่งข้างขวาดูอาจจะหนักกว่าหน่อยมีป้าย236กรัมจะมีผลขนาดนั้นไหมเดี๋ยวผมลองดูสิลองแอบถือป้ายขึ้นมาใกล้เคียงกันเลยครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้นะครับน้ำหนัก232กรัมก็เป็นน้ำหนักที่ดีนะคือเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบเบามากนะครับอันนี้เราดูกันที่ตัวเลขอย่างเดียวนะดูกันที่ตัวเลขเป็นหลักแต่ว่าผมจะเอาความรู้สึกของการสวมใส่มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงน้ำหนัก232กรัมในไซส์9 US ก็เป็นมาตรฐานทั่วๆไปอาจจะหนักกว่ารองเท้าวิ่งที่เป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูที่ดังๆแล้วกันหลายๆยี่ห้อส่วนใหญ่มันจะถ้าไซส์นี้นะจะอยู่ที่ประมาณ200ต้นๆ210 220ไม่เกินนี้แต่นี้230ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะก็เดี๋ยวไปลองดูเรื่องฟิลลิ่งกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาดูที่พื้นนะครับพื้นให้ยางมาเยอะเลยนะให้ยางมาเยอะและหนาด้วยหนามากผมอยากจะให้ดูที่เขามาป้องกันถึงปลายเท้าเนี่ยผมว่าน่าจะมี 2-3 มิลได้เลยหรือเปล่าอ่ะเออนะช่วงนี้หนามากนะครับแล้วก็บริเวณตรงด้านเท้าเนี่ยหน้าเท้าเนี่ยก็หนานะครับแล้วก็ลักษณะมันเหมือนแปะฝังลงไปกับพื้นเลยนะครับตัวยางไม่ได้ระบุมั้งระบุไหมทางแบรนด์เขียนว่า ภาษาอังกฤษแข็งแรง Aspiration outsole นะครับก็คือเรียกได้ว่ามีความทนทานแล้วก็หนึบนั่นเองนะครับใช้มือลูบดูสัมผัสได้เลยถึงความเหนียวหนึบจริงๆนะครับเดี๋ยวลองขูดกับพื้นโต๊ะ
เออหนึบเลยนะครับอันนี้เป็นสัมผัสแรกนะเดี๋ยวไปลองวิ่งอีกทีแล้วก็ส่วนท้ายนะครับก็จะให้ยางมาเป็นแผ่นกว้างแล้วก็หนาเหมือนกันนะบริเวณส้นซ้ายขวาเลยแล้วก็ที่ส้นก็จะมีสัญลักษณ์ยี่ห้อแผ่นที่เป็นรูปเสือนั่นเองนะครับให้ยางมาหนาเลยแล้วก็ยางเนี่ยลักษณะการออกแบบอะไม่ได้เหมือนแปะลงบนโฟมนะครับมันเหมือนฝังลงไปในโฟมเลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูเรื่องความรู้สึกของการใช้งานอีกทีนึงละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมไปลองออนฟิตสวมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไซส์ความรู้สึกแรกเป็นยังไงฟีลลิ่งโฟมเป็นยังไงหน้าเท้าเป็นยังไงไปออนฟิตกันครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่เจ้าตัวแพน X-Speed Carbon เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากไซส์ก่อนนะครับไซส์คู่นี้เป็น9 US 27 cm นะครับก็เป็นไซส์ตรงไซส์ของผมที่ใส่กับรองเท้าเกือบทุกยี่ห้อนะครับก็ความยาวก่อนนะครับความยาวเนี่ยเหลือพอดีนิ้วโป้งกดลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเท้าก็กว้างเลยนะครับหน้าเท้ากว้างสบายนะครับบริเวณโทบ็อกซ์เนี่ยโปร่งโล่งเย็นแน่นอนนะครับคู่นี้คือเย็นแน่นอนนะครับแล้วก็บริเวณกลางเท้าหลังเท้าเนี่ยก็กระชับดีนะครับไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ร้อยรันเนอร์ลูปนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนนี้นิดนึงแล้วกันเห็นข้างซ้ายไหมข้างซ้ายเชือกจะเหลือเยอะเพราะผมยังไม่ได้ร้อยรูสุดท้ายด้วยนะครับคืออีรูร้อยเชือกข้างบนเนี่ยสองรูเนี่ยรูมันเล็กอะเออรูมันเล็กกว่าไอ้ตรงหัวเชือกอ่ะคือพยายามยัดและยัดจนเจ็บนิ้วแล้วอ่ะเออเพราะนั้นถ้ามีเวลาก็ต้องพยายามใส่เข้าไปหน่อยนะสำหรับตัวเชือกนะครับคอมเมนต์แบนนิดนึงนะเขาเรียกว่าอะไรระเบิดขยายรูข้างบนให้กว้างกว่านี้นิดนึงนะมันร้อยยากนะครับโอเคแล้วก็เรื่องฟิลลิ่งโฟมเนี่ยออกไปทางแน่นเฟิร์มนะครับนุ่มไหมมันจะนุ่มตรงส้นนิดนึงอ่ะผมว่าตรงส้นนะครับตรงส้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองย่ำให้ดูตรงส้นเนี่ยก็เป็นลักษณะนุ่มส้นนะครับนุ่มส้นแบบเนี่ยย่ำให้ดูย่ำด้านหลังให้ดูไหมส้นมันจะนุ่มอย่างที่ผมบอกครับว่าบริเวณมิโซตรงช่วงส้นเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเป็นออกแบบเป็นเส้นๆนะครับให้เหมือนเป็นสปริงรองรับนะครับแต่ขนาดที่ข้างหน้าเนี่ยจะออกเป็นแนวแน่นเฟิร์มเลยนะครับแน่นเฟิร์มเลยตัวรองเท้ามีความกลิ้งนะตอนแรกเหมือนจะไม่กลิ้งแต่ว่าต้องเน้นลงแบบลงปลายเท้าจัดๆหน่อยอ่ะก็จะมีความกลิ้งนิดนึงนะครับมีความกลิ้งนิดนึงที่ผมบอกว่าตัวโฟมลักษณะมันคล้ายกับ Endorphin Pro 3ใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคู่นี้จะเฟิร์มกว่าแน่นกว่า Endorphin Pro 3นะครับแน่นกว่า Saucony Endorphin นะครับ Feeling Foam เอาส่วนหน้านะส่วนท้ายเหรอส่วนหน้าถ้าเอาความแน่นเฟิร์มเนี่ยผมว่ามันแทบจะใกล้เคียงกับพวกตระกูล Magic Speed หรือว่าตระกูล Meta Speed 8นะ Meta Speed 8เนี่ยก็จะแน่นๆอย่างนี้นะครับเป็นความแน่นเฟิร์มนุ่มไหมสำหรับผมไม่ได้เรียกว่านุ่มแต่ไม่ได้แข็งกระด้างเป็นเขียงหมูนะก็เป็นความแน่นเฟิร์มนะครับแต่สัมผัสได้ถึงความเป็นซูเปอร์โฟมแหละเออถ้าใครที่เคยใส่รองเท้าซูเปอร์ชูสมาบ้างเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันก็เป็นฟีลลิ่งของโฟมพีบ้านะครับที่มันจะมีความแน่นเฟิร์มแล้วก็มีการแบบพร้อมเด้งตัวครับเนี่ยผมกดให้ดูลักษณะคาแรคเตอร์เขาก็คือนุ่มส้นนะครับหน้าเฟิร์มเหมือนกันคล้ายๆกับอันพอสฮันเลไลท์เหมือนกันนะแต่ฮันเลไลท์จะนุ่มส้นกว่าเออแต่คู่นี้คือจะออกเป็นแน่นเฟิร์มนะครับหน้าเท้าผมว่าโปร่งสบายมากแน่นอนนะครับจริงๆอยากลองวิ่งดูนะเออพอเวลาลงความเร็วนิดนึงอ่ะจะเริ่มรู้เลยว่ามีอาการกลิ้งแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยผมว่ามีอาการเด้งระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นสไตล์แบบแน่นๆเฟิร์มๆนะครับภาพรวมก็โอเคเลยนะผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดีกว่าที่คิดไว้เออเพราะเมื่อก่อนอันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจแบรนด์นะเมื่อก่อนแพนพรีเดเตอร์เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่แบบสุดคลาสสิกคู่นึงแหละแต่ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบธรรมดาไปหน่อย
คือธรรมดาไปหน่อยแต่นิยมมากนะในยุคนั้นน่ะแพนพรีเดเตอร์นี่ขายดีสุดๆนะครับแล้วสีสันมีให้เลือกเยอะเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ง่ายๆด้วยนะครับแต่สำหรับผมส่วนตัวมันรู้สึกว่าแบบบางๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมากไปหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นตระกูลรองเท้าแฟลตๆนิดนึงแต่คู่นี้มีความหนานะอย่างส้นก็คือ40มิลลิเมตรพอดีนะครับด้านส้น40มิลลิเมตรพอดีด้านหน้า32ก็มีความหนานุ่มขึ้นนะครับตามสไตล์เทรนของรองเท้าวิ่งในยุคปัจจุบันนะครับยุคก่อนนั้นอ่ะ 5-6 ปีก่อนมันก็จะเป็นแบบแฟลตเลสซิ่งนิดนึงนะครับยุคนี้ก็ต้องหนาๆนุ่มๆหน่อยแต่คู่นี้หน้าไม่ได้ถึงกับนุ่มนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปลองวิ่งอีกทีว่าจะรู้สึกยังไงแต่พอเข้าเท้าแล้วแบบเฮ้ยหน้าตาดีนะเว้ยฮะทำเป็นเล่นคือดูแบบดูแพงอ่ะเออใส่แล้วดูแพงนะครับนี่ผมยังไม่บอกราคารองเท้าใช่ไหมเนี่ยเออคู่นี้บอกตอนนี้ได้ไหมปกติไม่ค่อยบอกตอนออนฟีดนะคู่นี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 4,990 บาทราคาป้ายนะตามป้ายเลย 4,990 บาทแต่ว่าตอนนี้ก็มีส่วนลดโค้ดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเข้าในพวกแพลตฟอร์ม Shopee Lazada นะครับก็กดโค้ดส่วนลดตามช่วงนั้นๆแล้วกันก็ถือว่าราคาในมุมผมอะถ้าเทียบกับคุณภาพก่อนเทียบกับคุณภาพเนี่ยราคามันก็ประมาณสมเหตุสมผลแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ 4,990 เต็มๆหรอกครับเต็มที่มันก็อาจจะลดมาแล้วเหลือสัก 3,000 ปลาย 3,000 กลาง 3,000 ปลายเนี่ยซึ่งผมว่าราคาประมาณนี้ถ้าไม่เกิน 4,000 ผมว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่า 4,990 แล้วไม่ลดเลย 5,000 เนี่ยผมว่าอาจจะสูงไปหน่อยนี่เป็นอีกส่วนนึงหรือเปล่าที่ผมคิดว่าตั้งแต่เปิดตัวมาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยผมว่ากระแสอาจจะค่อนข้างไม่บูมเหมือนอย่างแบรนด์อื่นๆนะเพราะว่าในช่วงนี้ตลาดรองเท้าวิ่งมันก็คึกคักมาระยะหนึ่งอ่ะแล้วแพนเขาเพิ่งกลับมานะครับก็ต้องลองดูเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าถ้าลดราคาลงมาแล้วเหลือสักประมาณไม่เกิน 4,000 ผมว่ามันโอเคนะคือว่าถือว่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปลองวิ่งก่อนอันนี้ผมพูดที่บอกว่ามันสมราคาเนี่ยผมพูดถึงพวกวัสดุการออกแบบนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขาจัดมานะครับถือว่าโอเคเลยน่าลองวิ่งว่ะเอ้ยพอวิ่งแล้วผมว่าดีนะเออช่วงหลังๆเริ่มบ้าโฟมแบบโฟมเฟิร์มหน่อยนะตั้งแต่แบบไปทำซับหนึ่งกับเมตาสปีดเอเดเริ่มชอบโฟมแบบนี้เหมือนกันเลยคือมันไม่ได้เป็นสไตล์นุ่มยวบนุ่มสบายนะครับเป็นสไตล์แบบแน่นๆเฟิร์มนะครับนุ่มนิดนึงคือเขาเรียกว่าอะไรยุบตัวนิดเดียวแทบไม่ยุบเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างเมตาสปีดเอเดเนี่ยมันจะยุบนิดมันจะแบบติดเดียวแต่เนี่ยยังมีอาการยุบโดยเฉพาะเวลาผมลองออกแรงเยอะๆเอาเป็นว่าย้ำอีกทีแล้วกันครับบอกตามตรงแบบไม่เกรงใจแบรนด์เลยนะมันดีกว่าที่ผมคาดไว้ดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับคือผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้คาดหวังกับรองเท้าแพนเท่าไหร่เพราะว่าเขาเงียบไปนานจริงๆแต่พอมารอบนี้นะครับทั้งวัสดุต่างๆรวมไปถึงฟิลลิ่งการสวมใส่เนี่ยเซอร์ไพรส์ใช้คำว่าเซอร์ไพรส์เลยทำได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้นะครับส่วนความรู้สึกใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็สรุปท้ายคลิปสั้นๆอีกนิดนึงนะครับกับตัวนี้ Pan X Speed Carbon เอาเป็นว่าครั้งแรกที่ผมสวมใส่เหนือกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยและนั่นก็เป็นข้อมูลความรู้สึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องไซส์ต่างๆนะครับหลังจากที่ได้ออนฟีดสวมใส่ครั้งแรกจริงๆนะนี่ได้มาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วอะแต่ยังไม่ได้ลองสวมเลยคือแกะออกมาถ่ายรูปโพสต์ในเพจต่างๆแต่ก็ไม่ได้สวมนะนี่คือการสวมใส่ครั้งแรกจริงๆเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องได้เวลาเอาไปทดลองใช้งานทดลองวิ่งดูนะครับในทุกๆแบบทุกๆย่านความเร็วนะครับลองดูว่าวิ่งและจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่ผมโพสต์ไว้ในเพจนะครับว่าจงลืมความรู้สึกต่างๆทั้งหมดที่มีมาก่อนนะครับเกี่ยวกับแพนโดยเฉพาะแพนพรีเดเตอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แพนกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับส่วนคำตอบว่าจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่อีกไหมขอไปวิ่งก่อนแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวแพนX-Speed Carbon คู่นี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะกดไลค์กดแชร์อะไรก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับใครที่เคยใช้คู่นี้มาแล้วอาจจะลองมาคอมเมนต์ก่อนก็ได้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับมันบ้างแล้วยังไงเดี๋ยวผมฝากติดตาม EP 2ลองวิ่งของ
แพน Xpeed Carbon คู่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับคนไทยใส่แผ่นใส่แผ่นแสนเพลิน